นายชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2536สาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์เดิมชื่อสง่าลือประเสริฐเกิดวันที่6กรกฎาคม2466ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรของนายหลีและนางเงาะลือประเสริฐนายชาลีอินทรวิจิตรจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนพร้อมวิทยามูลราชดำเนินพระนครเมื่อพุทธศักราช2476จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ปากคลองพระนครเลขประจำตัว2375เมื่อพุทธศักราช2482และจบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟมักกะสันพระนครรุ่นที่1เลขประจำตัว133เมื่อพุทธศักราช2486นายชาลีสมรสกับนางสิรินทิพย์สิริวรรณมีบุตรบุญธรรมคือนางยานินหรืออรุณีอินทรวิจิตรต่อมาในปี2542สมรสกับนางธิดาอินทรวิจิตรมีบุตรบุญธรรม2คนคือนางสาวนรัตดาวรัตนรุจิรดาและนางสาวดวงฤดีวัฒนบุญยงเจริญบูชาครูชาลีรีบเรียงโดยบุรพายาดาอารัมภีครูชาลีอินทรวิจิตรใช้ชีวิต98ปีอย่างคุ้มค่ากับเพื่อนและเพลงดังที่ครูเคยพูดเสมอว่ามีเพื่อนเอาไว้รักมีเพลงเอาไว้ร้องทั้งเพื่อนความรักและเพลงเหมือนส่วนผสมปรุงแต่งให้หัวใจอบอุ่นไร้เพื่อนอยากขาดรักไร้รักอยากขาดเพลงเพื่อนๆมักเรียกครูชาลีว่าสง่าหรืองาเพราะแต่ก่อนครูชื่อสง่าระพีพรหรือสุวัฒน์วรดิลกศิลปินแห่งชาติเล่าถึงครูชาลีว่าเพื่อนวัยรุ่นด้วยกันให้ฉายาเพราะว่าสง่าบ้าเพลงเพราะไปไหนมาไหนเจอหน้าเขาเขาชอบร้องเพลงให้เพื่อนฟังจากสง่าเป็นชาลีเพราะการแสดงนี่เองครูชาลีเล่าว่าผมเปลี่ยนชื่อจากสง่าอินทรวิจิตรเป็นชาลีเพราะแสดงเป็นนักเรียนในเรือชาลีในเรื่องเคหาดสีแดงของท่านหญิงดวงดาวหรือหม่อมเจ้าสวัสดิ์วัฒโนดมทรงพอใจมากว่าแสดงได้สมบทบาทและประทานชื่อนี้ให้ใช้ตลอดไปสมัยยังหนุ่มครูชาลีเป็นศิษย์ครูมวยคาดเชือกชื่อดังจึงมีฝีมือหมัดมวยพอตัวแต่ครูไม่เคยรังแกใครก่อนและทนไม่ได้ที่จะเห็นคนอ่อนแอถูกรังแกอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติเคยเล่าว่าอยู่ใกล้ชาลีอย่างรวนผู้หญิงเขาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงที่ใครจะรังแกคนแก่ไม่ได้ลวนลามผู้หญิงไม่ได้รังแกเด็กไม่ได้เพื่อนถูกข่มเหงเมื่อไหร่ที่ไหนชาลีบุกไปต่อยแก้แค้นเพื่อนๆรักเขาทุกคนครูชาลีเก่งรอบด้านเป็นนักร้องนักแสดงนักแต่งเพลงนักเขียนผู้อำนวยการสร้างและกำกับภาพยนตร์ความสามารถเหล่านี้เป็นผลมาจากใจรักจังหวะชีวิตและได้ครูดีประสิทธิ์ประสาทวิชาให้อาทิครูล้วนควันธรรมสอนร้องเพลงครูแก้วอัจฉริยกุลสอนเขียนบทครูสไลด์ไกรเลิศสอนแต่งเพลงอีกทั้งการได้ร่วมงานกับคณะละครศิวารมณ์คณะเทพศิลป์และคณะชื่นชุมนุมศิลปินเท่ากับได้เรียนรู้และพัฒนาด้านการแสดงไปโดยปริยายแม้ครูชาลีจะมีความสามารถหลากหลายได้รับรางวัลมากมายจากผลงานกำกับภาพยนตร์แต่ความสามารถโดดเด่นที่สุดคือการแต่งเพลงทุกลมหายใจของครู
คือความเข้าใจและเข้าถึงจิตวิญญาณของเพลงอย่างลึกซึ้งดังที่ครูพูดเสมอๆว่าเพลงคือแสงของอารมณ์สีของวิญญาณเสียงประสานของความเงียบเบาวิวเหมือนใบไม้ไหวเรืองสักดาทุกกาลสมัยเหมือนนักบุญที่ไม่เคยอุ้มบาตรเพชฌฆาตที่ไม่เคยฆ่าเทพราชาที่ไม่เคยโกรธผมจึงรักเพลงอย่างมากและคิดว่าคงจะอยู่กับมันและจะแต่งเพลงไปจนกว่าจะไม่มีแรงหรือไม่มีวิญญาณจะทำต่อทุกคำในเพลงครูเรากับครูนั่งอยู่ในใจคนครูถ่ายทอดความจงรักภักดีที่ไม่มีวันเสื่อมคลายของคนไทยทั้งชาติพรั่งพรูสู่เพลงสดุดีมหาราชาขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพลมิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทยมหาราชขัตติยภูวนัยดุจร่มโพร่มใสของปวงประชาคำของครูมีชีวิตมีพลังจับใจคนทันทีที่เพลงบ้านเราดังขึ้นหัวใจของผู้ฟังก็เต็มตื้นด้วยความรักและความภาคภูมิใจบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเราแสนสุขใจแม้จะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราคำว่าไทยซึ้งใจไม่ใช่ธาตุเขาด้วยพระบารมีล้นเกล้าคุ้มเราร่มเย็นสุขสันต์ครูชาลีรู้จักความรักอย่างถ่องแท้และแปลเปลี่ยนเป็นวรรคทองในเพลงมนรักดอกคำใต้ความรักก็คือบุพภาผลิดอกที่ตาแล้วมาบานเด่นที่ใจครูชาลีชี้ให้เห็นว่าความรักเปรียบเสมือนดอกไม้ที่เริ่มขึ้นจากดวงตาเมื่อมองแล้วต้องตาจึงต้องใจและเกิดเป็นความรักเบ่งบานในหัวใจครูชาลีตระหนักดีว่าความรู้มิได้จำกัดอยู่แค่ภายในสถานศึกษาแต่อยู่ในทุกที่โดยเฉพาะอยู่ในหนังสือซึ่งเป็นคลังความรู้ถ้าอ่านแล้วถูกใจคำหรือข้อความใดครูจะจดไว้ในสมุดโน้ตเล็กๆและนำมาใช้ประพันธ์เพลงอย่างเพลงอาลัยรักครูชาลีได้แรงบันดาลใจมาจากบทสุดท้ายหน้าสุดท้ายของนวนิยายเรื่องสงครามชีวิตของศรีบูรพาถ้าฉันเป็นนกฉันจะบินติดตามเธอไปทุกหนทุกแห่งแม้ว่าบินไปในระหว่างทางตัวฉันจะต้องทนูฉันก็จะอุตส่าห์พยุงกายบินไปตกตรงหน้าตักและเมื่อยอดรักได้เช็ดเลือดและน้ำตาให้ฉันสักครั้งหนึ่งฉันก็จะหลับตาตายด้วยความเป็นสุขแม้มีปีกโผบินได้เหมือนนกอกจะต้องทนูเจ็บปวดนักฉันจะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาครูชาลีให้ความสำคัญแก่จิตใจมากกว่าวัตถุเพลงค่าของคนทำให้ประจักษ์ว่าคุณค่าของคนเราอยู่ที่น้ำใจมิใช่เงินเงินนี่หรือง้างเหล็กยังโอนอ่อนโยกจิตคนให้คลอนฉะไหนแต่เงินนี่อาจจะซื้อน้ำใจของบางคนได้ดั่งจิตปองเพราะสำหรับครูชาลีใจต้องซื้อด้วยใจเท่านั้นคงไม่เกินเลยนะถ้าจะกล่าวว่าปูชนียบุคคลท่านนี้คืออัจฉริยกวีที่สร้างสรรค์ผลงานนับพันเพลงอย่างจริงจังและต่อเนื่องยาวนานกว่า70ปีผลงานเพลงคุณภาพทำให้ครูชาลีอินทรวิจิตร
ได้รับรางวัลระดับชาติมานับไม่ถ้วนแต่รางวัลที่ครูชาลีภูมิใจตราบวันสุดท้ายของชีวิตคือได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2536สาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องผู้กำกับภาพยนตร์ขอกราบลาครูชาลีอินทรวิจิตรด้วยเสภาบูชาครูต่อไปนี้ครูจากไกลเพลง